นี่คือที่ทำงานของเรานะเราอ่ะจะมาทำอะไรบ้างไม่รู้เหมือนกันไม่เห็นมีใครบอกอะไรเลยสังเกตว่าผู้หญิงเนี่ยจะต้องแบบเหมือนทาปากสีดำๆใช่ป่ะจริงๆคือเขาไม่ได้ทาปากเลยเขาสักปากสวัสดีค่ะไดสกิเจดรามาพัสน้องสาวนะคะตอนนี้ก็ยังอยู่ที่อากังโขเนาะเป็นทะเลสาบอากังเหมือนเดิมที่เดิมคือวันนี้เป็นจริงๆแล้วมันเป็นวันที่เราต้องเข้ามาทำงานเป็นวันแรกในที่ Information Center อ่ะเดี๋ยวถ่ายให้ดูก่อนว่าเป็นที่แบบไหนนี่คือที่ทำงานของเรานะมันเป็น Information Center ของเล็กอากังเนี่ยแหละมีหมีอยู่ข้างหน้าด้วย จริงๆอยากจะถ่ายข้างในให้ดูแต่ว่าเมื่อกี้แบบแขกเยอะมากลูกค้าเยอะมากก็เลยแบบเดี๋ยวค่อยถ่ายให้ดูละกันด้วยเป็นที่ที่กว้างใหญ่มากข้างหลังเนี่ยมันยังมีต่อไปอีกนะโอ้ยลมแรงมากเวอร์มาดูไปเป็นเมืองที่น่ารักมากเลยอยู่ได้สบายๆนี่อาป้ายก็ชื่ออะไรเนี่ยอาคังโคมารีมุคังก็ปกติแล้วก็เปิด9โมงถึง6โมงเย็นมันก็เป็นเวลาทำงานของเรานั่นแหละความพีคคือเมื่อกี้เราเข้างานตอน9โมงใช่ไหมตามที่เขาบอกให้มาเข้าเราก็มาเสร็จไม่มีใครไม่ค่อยมีใครมาเลยเออก็จะมีเพื่อนคนหนึ่งเนาะก็คืออายุเท่าๆกันเขาอยู่27เนี่ยเขาก็แบบแนะนำที่เที่ยวในนี้ให้แล้วก็ถามว่าเราอ่ะจะมาทำอะไรบ้างมีใครบอกอะไรหรือยังเข้างานวันไหนเราก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันไม่เห็นมีใครบอกอะไรเลยแล้วเสร็จสักพักก็แบบมีลุงคนหนึ่งเดินมาแล้วก็แบบบอกว่าเออเดี๋ยวให้ลงวันที่ทำงานอ่ะอยากหยุดวันไหนก็หยุด เออเราก็เลยแบบอ่ะโอเคงั้นขอหยุดเสาร์อาทิตย์ละกันนะเพราะว่าเราอ่ะมีสอนภาษาญี่ปุ่นทุกเสาร์อาทิตย์โอ้โหเออได้สิแล้วเสร็จแล้วก็ถามอีกว่าแล้วมันต้องแบบทำงานอะไรวันไหนยังไงบ้างเขาก็บอกว่าแล้วแต่เลยตามใจโอเคเขาก็บอกว่าเราอ่ะอยากไปเที่ยวไหนก็ไปได้เลยนะแล้วเขาก็แบบให้แผนที่อันนี้มาเป็นแมปของเลคอาคังเนี่ยแหละเขาก็แนะนำว่าเออเนี่ยวันนี้อากาศดีนะควรจะไปเที่ยวไปไหนก็ไปเองเลยไปได้ใช่ไหมแล้วเขาก็ให้ใหม่อย่างหนึ่งเว้ยมีพวกแบบบัตรให้ทำกิจกรรมบัตรเข้าอาคารบัตรเข้าออนเซ็นฟรีคือฟรีหมดเลยสำหรับพนักงานเท่านั้นที่แบบมาทำงานที่นี่อะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็บอกว่าเราก็สามารถไปได้เองเลยนะแล้วแต่มีบัตรอันนี้ก็ยื่นไปแล้วก็เข้าไปได้เลยแล้วก็อยากจะถ่ายอะไรอยากจะทำอะไรก็ตามใจคือเชื่อแล้วว่าฮอกไกโดอ่ะการทำงานเขาชิลจริงคือแบบมันผิดจากตอนที่เราแบบเคยทำงานที่โยโกฮาม่าหรือว่าที่อื่นๆเลยอ่ะที่แบบจะต้องแบบเป๊ะเป๊ะเป๊ะมีคนแบบจัดตารางอะไรให้หมดเลยอันนี้คือแบบจะทำอะไรก็ทำจะอยู่ตอนไหนก็หยุดตอนนี้เราก็เลยต้องออกมาเพราะเขาบอกให้ออกอ่ะก็เดี๋ยวจะพาไปเดินดูมันคืออาคังโคหังอีโคมิวเซียมเซ็นเตอร์เดี๋ยวลองดูแล้วกันว่ามันจะสนุกสนานเพียงใดเดี๋ยวตอนนี้งงมากกว่าค่ะเข้ามาทำงานบอกให้ไปเที่ยวไปเองเลยด้วยไปก็ไปค่ะภรรยาชาวไอนุในอดีตเนี่ยสังเกตว่าผู้หญิงเนี่ยจะต้องแบบเหมือนทาปากสีดำๆใช่ป่ะจริงๆคือเขาไม่ได้ทาปากเลยเขาสักปากคือสักไปเรื่อยๆทีละนิดทีละนิดจนแบบเหมือนเต็มครบรอบปากอ่ะก็จะแสดงว่าคุณถึงวัยที่แบบจะสามารถแต่งงานถึงวัยเจริญพันธุ์มีครอบครัวได้แล้วประมาณเนี้ยก็เป็นแบบวัฒนธรรมของเขาเนาะแปลกดีแล้วก็อันนี้มุคคุริเนาะมันเรียกว่ามุคคุริเป็นเหมือนแบบเป็นเครื่องดนตรีชนิดนึงสำหรับผู้หญิงให้แบบเอาไว้ที่ปากแล้วก็แบบอู้สักอย่างเออเนี่ยเอาไว้ให้ผู้หญิงอะเรียกหาผู้ชายด้วยเสียงนี้ก็ผู้ชายก็จะจำได้ว่าแบบ
เสียงคนนี้คือเสียงของสาวคนนี้เพราะว่าแต่ละคนน่ะเขาจะแกะไอ้เครื่องคุริเนี่ยต่างกันแบบใส่ไม้อ่ะมีความบางความหนาต่างกันแล้วก็การที่เรามีขนาดปากตอนเป่าขนาดปากต่างกันเสียงมันก็จะออกมาต่างกันผู้ชายก็จะจําได้ว่าเสียงเนี้ยคือของสาวคนนี้นะประมาณนี้เดี๋ยวเราคงได้ไปคุยกับชาวไอนุหลายคนเลยให้เขาเล่าเรื่องของเขาให้ฟังเนาะรวมถึงเรื่องภาษาด้วยภาษาไอนุก็น่าสนใจเหมือนกันอู้หน้ามาฉันไม่ไหวแล้วหลังจากที่เราไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์มาแล้วเนาะก็เดินกลับมาที่ทำงานละเดี๋ยวเรามารีวิวที่ทำงานกันดีกว่าว่าข้างในจะเป็นยังไงบ้างคือจริงๆเราเข้าไปแล้วรอบนึงแล้วก็เดินออกมาเขาบอกว่าไม่ได้มีงานอะไรให้ทำขนาดนั้นอยากจะทำอะไรก็ได้ข้างในก็ถ่ายคลิปได้นะไม่เป็นไรมาดูกันว่าที่ทำงานของเรานั้นจะเป็นยังไงบ้างนะคะไปกันเลยค่ะมารีมูคังแห่งนี้นะคะเป็น information center ที่อยู่ในเมืองออนเซนทะเลสาบอาคังชั้น1เนี่ยจะเป็นส่วนให้ข้อมูลการท่องเที่ยวมีแผ่นพับใบปลิวของเมืองคุชิโระแล้วก็เมืองข้างเคียงเยอะมากเลยแต่เท่าที่เราดูแล้วนอกจากแผ่นพับภาษาญี่ปุ่นเนาะก็มีแผ่นพับภาษาอังกฤษจีนเกาหลีแต่ว่ายังไม่มีแผ่นพับภาษาไทยเลยนะซึ่งนั่นก็น่าจะเป็นจุดที่ยังต้องพัฒนาจริงๆถ้าเกิดอยากจะตีตลาดไทยอะเนาะตรงนี้ก็จะเป็นโซนจัดแสดงภาพมังงะเรื่องบากิใครรู้จักบ้างเรื่องนี้บากิเนาะพี่ชายเราชอบมากเลยเรื่องนี้ซึ่งคุณอิตางากิเคซูเกะนะคะที่เป็นนักเขียนเรื่องบากิเนี่ยสมัยม.ต้นเขาเคยอาศัยอยู่ที่เมืองออนเซ็นทะเลสาบอาคังแห่งนี้ด้วยเอาล่ะเราไปดูชั้น2กันดีกว่านะคะที่นี่ก็โอ้โหกว้างเหมือนกันเนาะตอนแรกไม่คิดว่ามันจะกว้างขนาดนี้เลยอะตรงนี้ก็มีโซฟาให้แอบมานั่งเล่นหรือว่าจะไปซื้อข้าวกล่องจากร้านสะดวกซื้อเนาะมานั่งกินตรงนี้เราก็มากินตรงนี้บ่อยๆเหมือนกันคือที่เนี่ยมันเป็นเหมือนแบบโซนที่ให้ทั้งประชาสัมพันธ์แล้วเป็นพื้นที่ให้ชาวบ้านเนี่ยมาทำกิจกรรมร่วมกันที่นี่ก็ได้เนาะดังนั้นมันก็เลยจะมีห้องค่อนข้างเยอะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีห้องอะไรบ้างเนาะคือชอบมากเลยที่แบบชื่อห้องทุกห้องมันจะเป็นภาษาไอโนะก็เลยเขียนเป็นตัวคาตาคานะไว้แต่ว่าจริงๆมันก็คือวาชิซึ2แต่คำว่าพังเคไม่ได้แปลว่าวาชิซึนะไม่ได้แปลว่าห้องญี่ปุ่นก็จะเป็นแบบพื้นที่ทำกิจกรรมเป็นห้องเล็กๆอย่างนี้ก็สามารถแบบใครอยากมาทำกิจกรรมชงชาทำคอมมูนิตี้เล่นโยคะทำนู่นทำนี่ได้หมดเลยอันนี้เป็นห้องประชุมชื่อยูคาระเขาประชุมกันอยู่เข้าไม่ได้ปึ๊บเนาะชื่อห้องมินาคุรุเป็นห้องโล่งๆจริงๆเขาเขียนว่าเคนคิวดิซึคือมันห้องวิจัยแต่ก็คงสามารถเช่าทำอะไรได้ละมั้งมีกระดานไว้บอร์ดไว้ให้ด้วยดีมากเลยโปรเจคเตอร์พร้อมอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศข้างนอกของที่ทำงานเราบนฝั่งที่มันเป็นเนินขึ้นมาเนาะคือมันเป็นแบบเป็นสถานที่ที่มันแบบยาวมากดูสิส่วนข้างนอกก็เหมือนเป็นสวนสาธารณะน่ารักมากเลยอะมีชิงช้าให้เล่นด้วยระวังขี้กวางนะคะทุกคนกวางมีอยู่ทุกที่ในที่นี่วันนี้ก็เป็นวันเริ่มงานวันแรกที่ไม่ได้ทำงานอะไรใดๆเลยเอาจริงก็คือถามพวกการทำงานของเขาแล้วแหละว่าให้เราทำอะไรบ้างเขาสึกจะถามเรากลับว่าแล้วเราต้องมาทำอะไรบ้างไอโครงการนี้เราก็แบบบอกเขาไปว่าเดี๋ยวเราต้องทำโมเดลคอร์สเราต้องแบบไปในหลายๆที่เก็บข้อมูลประมาณเนี้ยเขาบอกว่าได้อยากไปไหนก็บอกแต่ละคนในที่นี่น่ารักมากเลยอายุใกล้ๆกันหมดเลยเนาะแบบ27อะไรอย่างเงี้ย27 28แล้วก็30ประมาณนี้มันก็เลยแบบใกล้ๆกันคุยกันง่ายมากเลยเมื่อกี้ก็คุยเรื่องงานเขาก็แบบเฮ้ยไม่เป็นไรไม่ต้องเครียดทำงานสนุกๆแล้วก็เดี๋ยวปาร์ตี้อาหารไทยกันนี่นัดปาร์ตี้แล้ว1แล้วเย็นนี้ก็คือชวนตีปิงปองด้วยหวังว่า3เดือนหลังจากนี้มันจะเป็นอะไรที่ดีแน่นอนว่าได้เพื่อนใหม่แล้ว
ก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็คงได้ไปเที่ยวหลากหลายที่มากขึ้นเนาะก็จะถ่ายมาให้ดูแล้วก็ฝากให้ทุกคนช่วยคอมเมนต์ว่ามันที่นี่มันเป็นยังไงดีไม่ดีน่าสนใจไหมหรือว่าควรมีอะไรเพิ่มเติมโอเคเดี๋ยวเราต้องใกล้เลิกงานแล้วแหละมั้งไม่รู้คือฟ้ามันมืดเร็วมากเลยอะเราไม่รู้วันเวลาแล้วแหละเดี๋ยวก็ต้องแบบกลับไปกินข้าวแล้วก็เดี๋ยวกลับมาตีปิงปองกับเพื่อนเฮ้ทำงานที่ไม่ได้ทำงงมากก็เป็นงานที่สนุกค่ะไม่เป็นไรโอเคไว้เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายโอ้ไม่ไม่ชื่นกันเด阿甘温泉最高大好き。